สำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายความหมายของคำว่าตลาดนะครับตลาดก็คือที่ที่ผู้ขายนำสินค้าไปขายและผู้ซื้อก็ไปซื้อสินค้านะครับโดยทั่วไปความหมายของตลาดเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดสวนจตุจักรตลาดอตก.ตลาดนัดหน้าห้างโลตัสพวกนี้นะครับเราก็เรียกว่าตลาดแต่ว่าในความหมายในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยคำว่าตลาดนั้นไม่จำเป็นที่ผู้ซื้อผู้ขายนั้นจะต้องมาเจอหน้ากันก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราอาจจะซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าผู้ขายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าทาง eBay เนี่ยครับผู้ซื้อก็จะต้องโอนเงินไปก่อนและผู้ขายก็จะส่งสินค้ามาให้นะครับจะเห็นว่าการส่งสินค้าและการรับเงินนั้นผู้ซื้อและผู้ขายนั้นต่างไม่ได้เห็นหน้ากันเลยนะครับนี่คือลักษณะของคำว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือการที่ผู้ซื้อผู้ขายสามารถติดต่อตกลงซื้อขายกันได้จะโดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีโอกาสพบกันหรือไม่ก็ตามตราบใดที่การตกลงซื้อขายสินค้าชนิดหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าได้เกิดตลาดสินค้าชนิดนั้นๆแล้วนะครับนี่คือความหมายในทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็แปลว่าไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ก็ได้นะครับมีแค่เพียงการติดต่อซื้อขายกันก็เรียกว่าตลาดได้แล้วนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นก็แบ่งตลาดออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นมีลักษณะหลักๆอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะครับก็คือมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากนะครับในตลาดเนี่ยมีผู้ซื้อจำนวนมากและมีผู้ขายจำนวนมากนะครับ2 สินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดนั้นเหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะไปซื้อมุมไหนของโลก3นะครับการเข้าออกจากอุตสาหกรรมตลอดจนการโยกย้ายปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถทำได้โดยเสรีนะครับคือต้องการโยกย้ายแรงงานต้องการโยกย้ายเครื่องจักรต้องการโยกย้ายวัตถุดิบนั้นสามารถทำได้โดยเสรีนะครับเข้าตามเกณฑ์3ข้อหลักๆนี้นะครับก็ถือเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสินค้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เช่นไข่ไก่ไม่ว่าคุณจะไปซื้อไข่ไก่ที่มุมไหนของประเทศไทยมันก็จะมีลักษณะกลมๆสีไข่ไก่เหมือนกันนะครับหรือข้าวสารไม่ว่าจะไปซื้อข้าวสารที่มุมไหนของประเทศไทยก็มันเป็นเม็ดขาวๆเหมือนกันนะครับและมันเหมือนกันแล้วและยังมีผู้ขายในจำนวนมากด้วยนะครับจะเห็นว่าทุกๆจังหวัดทุกๆเขตก็จะมีคนขายไข่ไก่และคนขายข้าวสารทั่วไปนะครับหรือจะยกตัวอย่างกรณีอาหารตามสั่งก็ได้นะครับถ้าเราไปสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวในร้านอาหารตามสั่งร้านนี้กับร้านอีกร้านนึงหรืออีกจังหวัดนึงลักษณะของกะเพราไก่ไข่ดาวก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันและผู้ขายมีจำนวนมากแล้วเนี่ยนะครับราคาสินค้านั้นก็จะเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้หรืออาจจะกล่าวได้ว่าผู้ซื้อผู้ขายนั้นไม่มีอิทธิพลเหนือราคานั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับกรณีใดครับถึงจะเรียกว่าเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กรณีที่มันไม่เข้าตามข้อใดข้อหนึ่งตามตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นจะถือเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทันทีนะครับโดยตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆนะครับก็คือ 1. ตลาดผู้ขาย 2. ตลาดผู้ขายมากรายแล้วก็ 3. ตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับมี3กลุ่มย่อยๆด้วยนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือตลาดผูกขาดนะครับลักษณะของตลาดผูกขาดก็คือมีผู้ขายหรือผู้ผลิตรายเดียวนะครับถูกบังคับเลยว่าผู้บริโภคต้องการนั้นจะต้องซื้อจากผู้ผลิตและผู้ขายเพียงรายนี้เท่านั้นเพราะว่ามีอยู่รายเดียวนะครับ 2. สินค้าแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นและไม่สามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้นะครับคือต้องเลือกผู้ผลิตผู้นั้นเพียงผู้เดียวเลยเพราะจะไปหาสินค้าอื่นมาทดแทนก็ไม่ได้นะครับ3. ผู้ผูกขาดมีอิทธิพลกำหนดราคาสินค้าได้เองและไม่สามารถควบคุมปริมาณการขายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวสมของสินค้านะครับ
หมายความว่าพอเขาเป็นผู้ที่มีสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการเพียงรายเดียวแล้วเนี่ยเขาจะสามารถกำหนดราคาขายได้จะกำหนดราคาให้แพงหรือราคาให้ถูกก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูอีกว่าผู้บริโภคนั้นมีความต้องการหรือไม่ถ้าเกิดผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าประเภทนั้นไม่ว่าเขาจะกำหนดราคาอย่างไรผู้บริโภคก็ยังต้องซื้อแต่ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคไม่มีความต้องการเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อนะครับดังนั้นมันก็ต้องดูความต้องการของอุปสงค์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผู้ผูกขาดนั้นจะกำหนดราคาตามที่ตัวเองตั้งใจและคิดว่าจะขายได้เสมอนะครับต้องดูความต้องการของอุปสงค์ด้วยนะครับนี่คือลักษณะโดยทั่วไปนะครับของตลาดผูกขาดก็คือเมื่อคุณต้องการสินค้าประเภทนั้นคุณจะต้องซื้อกับผู้ผลิตและผู้ขายรายเดียวเท่านั้นนะครับแล้วสาเหตุอะไรครับที่ก่อให้เกิดการผูกขาดนะครับเพราะว่าเมื่อมีการผูกขาดแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมได้นะครับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะกำหนดราคาแพงนะครับส่วนผู้ที่ซื้อนั้นก็อาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงแล้วก็เสียผลประโยชน์ไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการผูกขาดมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือการได้รับสิทธิ์ผูกขาดตามกฎหมายนะครับเช่นบุคคลในประเทศไทยนั้นได้รับใบอนุญาตได้รับสัมปทานได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์สิทธิบัตรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการผูกขาดสินค้าและบริการได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราเนี่ยนะครับอยากจะไปเปิดสถานอาบอบนวดเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบการทำธุรกิจนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครไปทำก็ทำได้นะครับซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวนั้นก็ถูกจำกัดด้วยนะครับว่าไม่มีการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีเท่ากับจำนวนที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับดังนั้นใบอนุญาตดังกล่าวเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับใครได้มาเนี่ยก็จะถือว่ามีมูลค่าและคนอื่นที่อยากจะทำธุรกิจนี้ก็ทำไม่ได้เพราะว่าใบอนุญาตนั้นมันมีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองนะครับหรือว่าผมเนี่ยเขียนตำราขึ้นมา1เล่มแล้วผลปรากฏว่ามีคนในประเทศเนี่ยมีความสนใจในตำราที่ผมเขียนขึ้นมานะครับคนอื่นก็จะมาเขียนตำราเหมือนผมไม่ได้แล้วเพราะว่าผมสามารถเขียนได้คนเดียวสำหรับเล่มที่ผมเขียนคนอื่นจะมาเขียนเหมือนผมไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังนั้นก็หมายความว่าตำราที่ผมเขียนมาก็จะผูกขาดด้วยนะครับคนอื่นที่ต้องการตำราของผมไปอ่านเนี่ยก็จำเป็นจะต้องซื้อหนังสือของผมเท่านั้นเพราะว่ากฎหมายให้สิทธิ์คุ้มครองว่าห้ามคนอื่นลอกเลียนแบบแล้วเอาไปทำขายนะครับนี่คือลักษณะการผูกขาดนะครับสองนะครับการผูกขาดโดยธรรมชาติการผูกขาดโดยธรรมชาติเช่นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากนะครับมีเครื่องจักรที่ทันสมัยพอมีเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วก็ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนมากผลิตได้เร็วต้นทุนต่ำทำให้ผู้ที่เข้ามาที่จะมาแข่งขันหรือทำธุรกิจแข่งด้วยเนี่ยก็อาจจะถูกขจัดออกไปจากธุรกิจประเภทนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเห็นว่าการทำธุรกิจโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ให้กำไรดีผมอยากจะลงทุนบ้างผมก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าการลงทุนนั้นมันต้องใช้เงินจำนวนมากต้องใช้ความรู้ต้องใช้ทักษะนะครับดังนั้นการที่ผมอยากจะทำผมก็อาจจะเข้าไปแข่งขันกับคนที่ทำธุรกิจก่อนหน้านี้ไม่ได้เนื่องจากว่าผมไม่มีเงินทุนนั่นเองครับนี่คือลักษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาตินะครับคนที่มีเงินทุนมากก็จะสามารถทำได้ในขณะที่คนที่มีเงินทุนน้อยก็ไม่กล้าที่เข้าไปในตลาดนั้นเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินทุนไม่มีความรู้ไม่มีเทคโนโลยีนะครับก็จะถูกขจัดออกไปหรือแม้กระทั่งธุรกิจบางธุรกิจที่ดำเนินอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเงินที่จะขยายกิจการนะครับหรือมีเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ทันสมัยเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแล้วเขามีเงินทุนจำนวนมากซื้อเครื่องจักรเข้ามาจ้างคนเก่งๆเข้ามาทำงานนะครับเขาเข้ามาเสร็จเขาก็ต้องทำการผลิตสินค้าได้จำนวนที่มากกว่าผลิตได้เร็วกว่าดีกว่าบริหารจัดการได้ดีกว่าสุดท้ายผู้ที่มาก่อนก็อาจจะต้องออกจากธุรกิจตรงนี้ไปเพราะว่าตัวเองสู้เขาไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะที่บอกว่าการผูกขาดโดยธรรมชาตินะครับใครมีเงินทุนก็มีโอกาสที่ดีกว่านั่นเองนะครับลักษณะของธุรกิจดังกล่าวก็เช่นการไฟฟ้าการประปาหรือโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นการลงทุนจำนวนมากนะครับคนที่มีเงินทุนน้อยก็ไม่สามารถเข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้ได้ก็เป็นลักษณะการผูกขาดโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับสำหรับสาเหตุที่3นะครับก็คือการควบคุมแหล่งผลิตเพียงผู้เดียวนะครับการที่ผู้ผลิต
รายนั้นนะครับเป็นเจ้าของทรัพยากรหรือแหล่งผลิตที่บุคคลอื่นเขาไม่มีเนี่ยตนเองก็จะมีลักษณะการขายสินค้าในลักษณะผูกขาดเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศที่มีน้ำมันนะครับเขาก็จะสามารถผลิตน้ำมันได้เพียงผู้เดียวประเทศที่มีเหมืองแร่เขาก็จะขายเหมืองแร่ของเขาโดยที่ไม่มีคนอื่นมาแข่งขันด้วยนะครับก็เป็นลักษณะผูกขาดนะครับหรือผมอาจจะยกตัวอย่างกรณีที่ผมเนี่ยเวลาผมไปห้องสมุดตามมหาลัยต่างๆนะครับเวลาผมอ่านหนังสือแล้วเนี่ยผมอยากจะได้เอกสารกลับไปอ่านที่บ้านผมก็จำเป็นจะต้องไปถ่ายเอกสารจากหนังสือในห้องสมุดเนี่ยนะครับโดยไปที่ร้านเอกสารของห้องสมุดนั้นโดยผมไม่สามารถไปถ่ายเอกสารที่อื่นได้นะครับเนื่องจากว่าร้านถ่ายเอกสารนั้นเขาได้สัมปทานมาอยู่ในห้องสมุดดังนั้นเมื่อผมต้องการจะถ่ายเอกสารจะต้องถ่ายเอกสารกับร้านถ่ายเอกสารร้านนั้นนะครับก็แปลว่าเขามีทรัพยากรเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับผมจะไปเลือกผู้ถ่ายเอกสารที่อื่นก็ไม่ได้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการที่เป็นผู้ที่มีแหล่งผลิตเพียงผู้เดียวนะครับก็เป็นลักษณะการผูกขาดเช่นกันนะครับ4นะครับการรวมหัวกันของผู้ผลิตผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันอาจจะรวมหัวกันกำหนดนโยบายตลาดและบริการร่วมกันนะครับเช่นการกำหนดราคาการโฆษณานะครับจึงเปรียบเสมือนมีผู้ผลิตรายเดียวนะครับ4ข้อนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการผูกขาดนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าผูกขาดก็คือมีผู้ผลิตรายเดียวสินค้านั้นหาสินค้าอื่นมาเทียบไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ผูกขาดนั้นมีอิทธิพลในการกำหนดราคานะครับต่อไปนะครับมาดูตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ลักษณะที่2ก็คือตลาดผู้ขายมากรายตลาดผู้ขายมากรายชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าผู้ขายมากนะครับดังนั้นลักษณะของตลาดผู้ขายมากรายก็คือมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากนะครับทำให้ผู้ซื้อผู้ขายแต่ละรายนั้นไม่มีอิทธิพลเหนือราคาก็คือไม่สามารถกำหนดราคาเองได้นั่นเองนะครับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงราคาไปมากเพราะว่ามันมีผู้ขายจำนวนมากและผู้ซื้อจำนวนมาก2นะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันแต่ใช้แทนกันได้อยู่ในรูปแบบของยี่ห้อผลิตภัณฑ์และการโฆษณานะครับหมายความว่าสินค้ามันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันเนื่องจากการทำโฆษณาการทำแพ็กเกจการทำภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดหัวยาแก้ไข้หวัดเนี่ยนะครับเวลาเราไปซื้อตามร้านโชว์หวยต่างๆหรือ7 Eleven เนี่ยมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการโฆษณาแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยเนื้อยาของมันแล้วเนี่ยมันเหมือนกันเพียงแค่เขาสร้างภาพลักษณ์ให้ติดตาให้เกิดรู้สึกประทับใจกับแบรนด์ของเขาแพ็คเกจของเขาแต่โดยเนื้อของมันแล้วมันคือสิ่งเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสบู่เราก็เอามาใช้ขัดตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็มีหลายยี่ห้อมีหลายแพ็คเกจมีหลายภาพพจน์มีหลายราคานะครับเนี่ยนะครับคือลักษณะที่บอกว่ามันแตกต่างกันนะครับใช้แทนกันได้ไอ้คำว่าแตกต่างกันก็คือแพ็กเกจแตกต่างกันยี่ห้อแตกต่างกันการโฆษณาแตกต่างกันภาพลักษณ์แตกต่างกันแต่มันใช้แทนกันได้ครับเพราะว่ามันคือสินค้าโดยในแล้วเนี่ยมันคือชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับนี่คือตลาดแข่งขันมากรายนะครับต่อไปนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายก็คือมีผู้ขายจำนวนน้อยรายนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตหรือค่านั้นมีผลต่อผู้ขายรายอื่นด้วยเนื่องจากว่ามีผู้ขายหรือผู้ผลิตน้อยรายเนี่ยดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้ขายนั้นก็จะผลิตหรือขายออกมาจำนวนมากเพราะมีไม่เพียงกี่รายเองนะครับเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยนะครับย่อมมีผลกระทบต่อผู้ขายอีกรายหนึ่งแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเป๊ปซี่กับโค้กเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจน้ำดำเหมือนกันนะครับเป็นคู่แข่งกันนะครับเมื่อเป๊ปซี่นั้นลดราคาลงนั้นโค้กควรจะต้องลดราคาลงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป๊ปซี่ลงและโค้กไม่ลงเนี่ยคนก็จะหันไปดื่มเป๊ปซี่กันนะครับเพราะว่าเป๊ปซี่ราคาถูกเนื่องจากรสชาติมันเหมือนกันนั่นเองนะครับ2นะครับการดำเนินนโยบายการผลิตแต่ละรายนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งกันและกันและหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือว่าการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆของผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยนะครับที่มีจำนวนน้อยรายเนี่ยเวลาเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทำอะไรออกไปนะครับมันจะมีผลกระทบต่อผู้ค้าหรือผู้ผลิตอีกรายนึงอย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเป๊ปซี่มีโปรโมชั่นอะไรโค้กก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนกัน
เป๊ปซี่จ้างดารามาทำการโฆษณาสินค้าให้ภาพลักษณ์ดูดีโค้กก็จะจ้างพรีเซนเตอร์หรือคนดังมาโฆษณาโค้กเช่นกันนะครับคือเขาจะใช้กลยุทธ์ต่อสู้กันตลอดเวลาเลยนะครับคือถ้าฝ่ายอะไรเพี้ยงพ้ำไปหรือไม่ทำการตลาดนั้นก็อาจจะหมดสิ้นซึ่งลูกค้าได้นะครับดังนั้นเขาจึงใช้กลยุทธ์ต่างๆตอบโต้กันอยู่ตลอดเวลานะครับ3นะครับสินค้าดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกันทุกการนะครับเช่นปูนซีเมนต์เหล็กกล้าอลูมิเนียมนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะผู้ขายน้อยรายนะครับมันเหมือนกันทุกการเลยมันอยู่ที่ยี่ห้อเท่านั้นเองนะครับหรือในบางครั้งก็จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่ใช้แทนกันได้เช่นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับรถยนต์ก็มีหลายยี่ห้อนะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างกันแต่ใช้ทดแทนกันได้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ4นะครับการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่นั้นเข้ามาได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามีสิ่งกีดขวางเช่นขนาดของการผลิตเทคนิคการผลิตชื่อเสียงต้นทุนในการผลิตที่สูงมากนะครับในการผลิตก็คือว่าการที่มีผู้ผลิตหรือผู้ค้าน้อยรายเนี่ยคนอื่นที่จะเข้ามาทำการแข่งขันด้วยนั้นอาจจะมาเข้ามาได้น้อยเหตุผลที่เข้ามาได้น้อยก็เพราะว่าไอ้ธุรกิจที่มีอยู่เดิมเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคการผลิตที่ดีมีชื่อเสียงมานานมีการลงทุนในการผลิตเนี่ยที่สูงนะครับมีเทคนิคมีทรัพยากรที่ดีดังนั้นบุคคลรายอื่นหรือผู้ผลิตรายอื่นที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดผู้ค้าน้อยรายเนี่ยก็อาจจะมีทรัพยากรที่จะเข้ามาแข่งขันไม่ได้ก็เลยทำให้เขาไม่กล้าเขาจะมาแข่งขันในตลาดที่มีผู้ค้าน้อยรายนั่นเองนะครับนี่ก็คือลักษณะของตลาดนะครับซึ่งผมแบ่งออกเป็น2ตลาดก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับโดยตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆนะครับก็คือผู้ค้าตลาดผู้ค้ามากรายและก็ตลาดผู้ค้าน้อยรายนะ